ี่หน่อยครับเราว่าทุกวันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับกำลังเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าทุกอย่างจำต้องสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องต้องรักษาระดับมาตรฐานจิตใจไว้ดีอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมันกระทบด้านความเชื่อและด้านความคิดของเราแต่ขอให้เรายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะนั้นเช้าวันนี้นะครับให้เรามีโอกาสที่ท่องสารบัญพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเขย่าแท่นบูชาด้วยกันนะครับให้ขี้เถ้ามันหลุดออกไปนะครับให้ทานลุกโผล่ขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเป็นเครื่องหอมบูชาถวายกับพระเจ้าของเรานะครับ1 2 3ปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยชัมบัญญัติโยชูวาผู้นิชัยนางรูธ1ซามูเอล2ซามูเอล1พงศาวดาร2พงศาวดาร1พงศาวดาร2พงศาวดารเอสราเนฮามีเฮสเธอร์โยบเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเจเรมีเพลงข้ามครวญเอเซเคียลดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมดโอบาดีโยนามีคานาอุมฮาบากุเซฟัญญาฮักไกเซคาริยามาลาคีมัทธิวมาลาโกลูกายอนกิจการโรม1โครินธ์2โครินธ์คาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1เทสโลนิกา2เทสโลนิกา1ทิโมธี2ทิโมธีติตัสฟิเลมอนฮิบรูยากอบ1เปโตร2เปโตร1ยอห์น2ยอห์น3ยอห์นยูดาวิวรตบมือให้กันครับถวายกับพระเจ้าทุกธรรมาสทุกคริสตจักรนะครับผมไปที่ไหนก็ให้ท่องเสมอตอนนี้เราท่องสารบัญพระคัมภีร์ข้ามทวีปกันแล้วนะครับเพราะผมมีกลุ่มเซลล์ข้ามทวีปผ่านระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นแหละครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทำเถอะครับทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับยิ่งเราทำเกี่ยวข้องพระเจ้ามากการสะท้อนพระสิริก็ยิ่งมากออกจากชีวิตของเรานะครับและก่อนอื่นนะครับในเช้านี้เราทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการศึกษาถึงถ้อยคำของพระองค์ด้วยกันนะครับขอพระเจ้าเจิมเราทุกคนในที่ประชุมแห่งนี้สาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกลูกกราบทูลขอสติปัญญาความรอบรู้ความอย่างรู้ที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเทปัญญาของพระองค์ลงมาเหนือที่ประชุมแห่งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าขอทรงโปรดประทานถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้สิปัญญากับข้าพระองค์ด้วยในการถ่ายทอดถึงหลักความรู้หลักความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอเสด็จเป็นรับบีท่ามกลางเราเป็นอาจารย์ใหญ่ท่ามกลางเราด้วยกันเถิดพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้อธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องหลายครับปัญญาดีกว่าทุกอย่างเอเมนไหมครับพระคัมภีร์เปรียบเทียบเสมอนะครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดเลยครับของสติปัญญาท่านคริสเตียนที่ยำเกรงพระเจ้าพี่น้องหลายถึงแม้เราเรียนน้อยนะครับด้านโลกนะครับบางคนจบป.4ตกป.5ไม่ต้องซีเรียสแต่ให้มีปัญญาของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะปัญญาของพระเจ้านั้นดีกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้พี่น้องหลายวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้านู่นพี่น้องเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้ากลางคืนไหมเห็นอะไรไหมครับดาวเยอะเลยนะครับดวงดาวทุกดวงพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่ท่ามกลางดวงดาวที่เราเห็นที่น้องหลายมีดาวเทียมอยู่ด้วยนะมีดาวบางดวงที่ถูกสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์ลอยอยู่บนท้องฟ้าด้วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้สิปัญญากับมนุษย์ที่สามารถสร้างเขาเรียกว่าดาวเทียมแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับรู้ไหมว่าระยะห่างระหว่างพื้นดินกับดาวเทียมแต่ละดวงนะครับห่างประมาณ 36,000 ถึง 8,000 นะครับกิโลเมตรที่ยิงขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าระยะของดาวค้างฟ้าพอขึ้นมาอยู่ที่นั่นนะครับก็จะเข้าสู่ระบบโคจรนะครับโดยโคจรขนานกับเส้นศูนย์สูตรนะครับของผืนแผ่นดินโลกพี่น้องหลายเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านสิปัญญาพระเจ้าที่ให้กับมนุษย์พี่น้องคิดดูสิครับเราสามารถส่งวัตถุนะครับขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้และในวัตถุนั้นนะครับในดาวเทียมนั้นครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นตัวแปลงสัญญาณนะครับจากอีกซีกโลกหนึ่งใช่ไหมฮะอีกทวีปหนึ่งยิงสัญญาณขึ้นไปเขาเรียกว่าอัพลิงขึ้นไปยิงขึ้นไปปุ๊บนะครับแล้วก็แปลงสัญญาณลงมาอีกซีกโลกหนึ่งได้ในชั่วพริบตาเลยหลายคนชอบดูฟุตบอลก็เข้าใจดีใช่ไหมครับเมื่อก่อนดูมวยนะครับเราต้องรอรับสัญญาณผ่านดาวเทียมพิธีกรบอกว่าเดี๋ยวสักครู่รอก่อนนะครับตอนนี้สัญญาณดาวเทียมยังมาไม่ถึงนะครับนั่นแสดงว่ามีการถ่ายทอดสัญญาณอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างภาคพื้นกับ
ดาวเทียมแต่พี่น้องหลายครับระหว่างเรากับพระเจ้าก็มีการถ่ายทอดสัญญาณอยู่ตลอดเวลาถ้าหากผมจะเปรียบเทียบว่าชีวิตเราเนี่ยถึงเป็นคริสเตียนนะครับเรามีตัวรับและส่งสัญญาณอยู่ในตัวด้วยเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นไว้เพื่อสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเปรียบเทียบได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอัศจรรย์ที่สุดที่เราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ชั่วพริบตาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการอธิษฐานการนมัสการเราสามารถสัมผัสถึงพระเจ้าของเราได้ในเมืองไทยเรามีดาวเทียมนะครับอยู่3ดวงในเวลานี้ที่ยิงขึ้นไปโคจรก็คือไทยคม1 2และก็3พี่น้องหลายครับการลงทุนด้านดาวเทียมนั้นสูงมากดาวเทียมแต่ละดวงมีอายุการใช้งานประมาณ 14-15 ปีเท่านั้นด้วยเหตุนี้การถ่ายทอดการเช่าสัญญาณดาวเทียมนั้นเลยมีราคาที่สูงมากทีเดียวแต่ทุกคนต้องใช้สัญญาณดาวเทียมเพราะว่ามันมีความสะดวกและรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนที่ไม่ต้องสังเกตไหมฮะบนหลังคาบ้านบนหลังคาตึกไหมครับมีจานรับดาวเทียมบ้างก็ใหญ่บ้างก็เล็กนะครับแต่เคยสังเกตไหมว่าเรามีจานรับดาวเทียมฝ่ายวิญญาณด้วยในชีวิตของเราเป็นจานที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้เป็นบริษัทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ปั๊บนะครับจะมีการติดตั้งจานรับพิเศษทันทีแต่จานอันนี้มีคุณสมบัติมากกว่าจานดาวเทียมทั่วไปจานดาวเทียมทั่วไปรับอย่างเดียวแต่จานอันนี้ที่พระเจ้าติดตั้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้ามีทั้งส่งและก็รับในตัวด้วยอัศจรรย์มากและติดตั้งให้ฟรีด้วยรับประกันการใช้งานถึงตลอดชั่วชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเพราะนั้นพี่น้องหลายเราทุกคนได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องนี้ที่ติดต่อกับพระเจ้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเห็นพระเจ้าของเราสถิตท่ามกลางผู้เชื่อแต่พระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะแบ่งปันคือสัญญาณจากพระเจ้าพี่น้องหลายคำว่าสัญญาณมีการส่งนะครับทั้งภาพและเสียงเห็นไหมฮะเราดูวิทยุก็มีทั้งเสียงทีวีภาพและเสียงนะครับถ่ายทอดมาจากอีกซีกโลกหนึ่งสำหรับพระเจ้าพระเจ้าให้นิมิตกับเราพระเจ้าให้ความจริงกับเราในความจริงนี้ต้องเกิดเป็นภาพได้นะครับไม่ใช่เป็นแค่ภาพลวงตาแต่เป็นภาพจริงที่จะเกิดขึ้นเหมือนการพยากรณ์ถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากพระคัมภีร์เดิมมาสู่พระคัมภีร์ใหม่เป็นสัญญาณภาพที่ชัดเจนมีเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเพื่อเราใช่ไหมครับทำนายตั้งแต่พระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ห่างถึง700ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะประสูติแต่มีการส่งสัญญาณแล้วล่วงหน้าแล้วเกิดขึ้นจริงเป็นภาพจริงในยุคพระคัมภีร์ใหม่เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพี่น้องหลายแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องครับเมื่อเรารับการติดตั้งจานทั้งส่งและรับในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการที่จะสื่อสารกับเราเอเมนไหมครับแต่หลายคนกลับไปปิดบังสัญญาณของพระเจ้าอย่างน่าเสียดายหลายคนเอาจานที่พระเจ้าติดตั้งกลับไปหันรับสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่พระพรของพระเจ้ามีคริสเตียนหลายคนที่หลงหายไปเพราะหันจานนะครับที่พระเจ้าติดตั้งไม่ตรงกับสัญญาณของพระเจ้ากลับไปรับสัญญาณอื่นอย่างน่าเสียดายหลายคนที่จึกหลงไปนะครับหลงเจินไปไม่น่าเลยนะครับเพราะนั้นผมหนุนใจนะครับเมื่อพระเจ้าติดตั้งจานพิเศษนี้ไว้ในชีวิตของเราพี่น้องหลายปรับแต่งตำแหน่งของจานนะครับให้ตรงกับพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคืออะไรครับใจของเราทุกคนใจเราต้องตรงกับพระเจ้าอย่าเบี่ยงเบนอย่าหันไปทางซ้ายและหันไปทางขวาพี่น้องหลายจานดาวเทียมที่พี่น้องเห็นนะครับมีทั้งเล็กและใหญ่ตัวจานเนี่ยจะมีมอเตอร์เล็กๆคอยปรับด้วยสมมติว่ากำลังดูอยู่นะครับสัญญาณภาพมันล้มภาพเป็นเม็ดเสียงไม่ชัดเขาจะมีการปรับสัญญาณองศาใหม่ทันทีนะครับเพื่อให้มันตรงกับดาวเทียมดวงนั้นเหมือนกันชีวิตหลายคนนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตำแหน่งจานรับนั้นไม่ตรงกับพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าส่งสัญญาณมา 100% นะครับทั่วโลกเลยนะฮะแต่ดาวเทียมทั่วไปนะครับที่ส่งมาแค่ช่วงหนึ่งและเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่สัญญาณที่ส่งมาจากพระเจ้าส่งให้กับมนุษย์ทุกคนทุกชนชาติเท่ากัน 100% เต็มทั้งหมดและจานดาวเทียมฝ่ายวิญญาณทุกคนนั้นพระเจ้าก็ติดตั้งเหมือนกันหมดด้วยแต่อยู่ที่ว่าเราเฉเกหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่สนใจหรือเปล่ารู้ว่ามันเอียงอยู่รู้ว่ามันไม่ชัดแต่หลายคนดำเนินชีวิตแบบไม่ชัดอย่างเงี้ยกับพระเจ้าอย่างน่าเสียดายนะครับวันนี้นะครับผมจะไปแบ่งปันช่องสัญญาณที่ชัดจริงๆพระเจ้าส่งชัดทุกช่องนะผมเปรียบเป็นเหมือนกับเซลล์วันนี้มาบอกเล่าถึงคุณสมบัติจานดาวเทียมพิเศษที่พระเจ้าติดตั้งไว้ในชีวิตของเรานะครับวันนี้แบ่งปัน3ช่อง
3ช่องนี้พี่น้องต้องให้ชัดทุกช่องนะครับเรามาดูช่องสัญญาณที่1ช่องสัญญาณที่1นะครับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพี่น้องหลายครับเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตในเราในผู้เชื่อทุกคนเอเมนมั้ยครับนี่เป็นความจริงถึงแม้ว่าโลกยังปฏิเสธเรื่องนี้อยู่ก็ช่วยไม่ได้เวลาไปพูดเรื่องนี้กับใครเขาหาว่าเราเนี่ยงมงายก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรแต่สำหรับซึ่งเป็นคริสเตียนรู้ว่าเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราเอเมนไหมครับเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตในเราสิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องตระหนักจะมีตัวขยายสัญญาณเกิดขึ้นทันทีที่จานดาวเทียมนะครับพี่น้องจะเห็นว่ามันมีตุ่มเล็กๆอยู่ข้างหน้านะครับสังเกตไหมฮะเป็นตัวจานและมีตัวขายื่นไปข้างหน้าไอ้ตุ่มตัวนี้ครับเป็นตัวรวมนะครับสัญญาณแล้วก็ขยายส่งเข้ามาในบ้านเป็นตัวขยายสัญญาณเหมือนกันผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะขยายสัญญาณของพระเจ้าเนี่ยให้เต็มล้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและสิ่งหนึ่งอยู่ในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็คือสันติสุขพี่น้องหลายดูด้วยกันในพระธรรมคาลาเทียบทที่5ข้อ22และ23 พระธรรมคาลาเทียบทที่5 22 23กล่าวว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องหลายนี่คือสัญญาณที่มาจากพระเจ้าสันติสุขก็ถูกกำหนดอยู่ในผลในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าทรงลงมาเป็นสัญญาณผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อจะต้องมีสันติสุขด้วยเอเมนไหมครับถ้าหากวันนี้เราดำเนินชีวิตโดยขาดสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพี่น้องหลายเช็คจานใหม่เช็คชีวิตใหม่เช็คหัวใจใหม่ว่าหัวใจเรานั้นตรงกับพระเจ้าหรือเปล่าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าหรือเปล่าเอ๊ะทำไมไม่ชัดสักทีทำไมดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูมาหลายปีทำไมมีแต่ความทุกข์มีแต่ความโศกพี่น้องหลายถ้าเรามองว่าความทุกข์ความโศกนั้นไม่ได้เป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องกำลังมองผิดนะครับความทุกข์ความโศกหรือโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องหลายครับพระเจ้ามีไว้เพื่อที่เรามีสันติสุขในพระเจ้าเพราะมันเป็นบททดสอบที่ดีที่มาจากพระเจ้าถึงแม้เราจะมีความทุกข์มีความทุกข์ยากลำบากก็ตามแต่ในความทุกข์ยากลำบากนั้นพระเจ้าแฝงไปด้วยสันติสุขให้กับเราด้วยเอเมนไหมครับตัวอย่างนี้พระธรรมโยบเลยถูกเขียนขึ้นเพื่อจะเป็นมาตรฐานว่าสุดๆแล้วคือโยบในเวลานี้ใครรู้สึกว่าลำบากยากเย็นอย่างนั้นมีปัญหาเยอะแยะมากมายกลับไปอ่านโยบสิครับว่าท่านได้ถึงสักนิดหนึ่งของโยบไหมแต่ทำไมโยบมีสันติสุขกับพระเจ้าโยบพูดกับภรรยาว่าไงครับว่าเราจะรับแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเหรอใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีเราก็รับไว้ได้เพราะทุกอย่างมาจากพระเจ้าด้วยนี้พระเจ้าได้หนุนใจประชากรเสมอว่าจงขอบคุณเราในทุกกรณีไม่ใช่เจ้ากลัวฉันจะมาด่าเราจะมาด่าเรารับหลังจะไปพูดกับเรากับคนอื่นว่าเราไม่ดีพระเจ้าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกดูสิไม่เห็นหายสักทีอธิษฐานมาหลายปีแล้วพี่น้องหลายคนกลับเมินเฉยตอบสันติสุขที่พระเจ้าให้มันลึกยิ่งกว่านั้นนะครับอย่ามองแค่ผิวเผินมนุษย์ทั่วไปที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขามีแต่อะไรครับมีแต่ความสุขอันนี้คือผิวเผินอยู่ระดับบนเท่านั้นแต่สันติสุขนั้นมันลึกมากต้องสัมผัสด้วยจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราจริงๆพี่น้องหลายครับด้วยเหตุนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับสันติสุขที่พระเจ้านะครับส่งเป็นสัญญาลงมานั้นนะครับตลอด24ชั่วโมงด้วยเหตุนี้พระเจ้าว่าอะไรครับจงชื่นชมยินดีเฉิดเห็นไหมครับแสดงว่าพระเจ้าส่งมาตลอด24ชั่วโมงไม่เคยละเลยสัญญาดาวเทียมบางสัญญานะครับไม่24ชั่วโมงบางรายการใช่ไหมครับหมดไปแล้วนะครับรายการนี้มีรายการอื่นต่อแต่สันติสุขของพระเจ้านะครับมีตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่ภาครับของเราต่างหากอยู่ที่หัวใจเราต่างหากว่ารับได้เท่าไหร่ถ้าหัวใจเรานะครับไม่มีเนื้อที่ในการรับสัญญาณจากพระเจ้ามัวแต่หมกมุ่นเรื่องอื่นๆนะครับให้ความสัมพันธ์เรื่องอื่นมากกว่าพระเจ้าก็ไม่มีสันติสุข